สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเผามันนะคะซึ่งเป็นมันญี่ปุ่นนะคะเป็นมันที่พี่ๆที่ทำงานเขาแบ่งให้มาเห็นพี่เขาบอกว่ามันญี่ปุ่นอันนี้นะคะถ้าเราเอาไปห่อฟอยล์เผานะคะจะหอมมากค่ะจะมีรสชาติที่อร่อยมากเลยแบบยังไม่เคยกินนะคะเคยกินแต่มันเทศบ้านเราก็เลยอยากจะลองเอามันนี้นะคะไปห่อฟอยล์เหมือนที่พี่เขาแนะนำมาแล้วก็ไปเผาไฟดูว่าจะอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเอามันไปล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะและนี่ก็คือหัวมันเทศนะคะซึ่งเป็นมันเทศหวานนะคะที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอามาห่อกับฟอยล์นะคะแล้วเราก็จะเอาไปเผาไฟและนี่ก็คือกระดาษฟอยล์นะคะที่เราจะใช้ห่อมันเทศที่จะเผาในวันนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาเท่าที่จะห่อหัวมันเทศแต่ละหัวเท่านั้นนะคะไม่ต้องดึงออกมาเยอะแล้วเราก็เอากระดาษฟอยล์นี้นะคะห่อมันเทศนะคะเราจะใช้กระดาษฟอยล์ห่อมันเทศอย่างนี้นะคะแล้วเอาไปเผาอันนี้ก็คือมันเทศห่อฟอยล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็พร้อมที่จะเอามันเทศนี้ค่ะไปเผาไฟได้เลยค่ะถ้ามันยังไม่แน่นนะคะเราก็บีบให้มันแน่นๆนะคะจะได้ไม่หลุดถ้ามันหลวมๆก็บีบเข้าให้แน่นและนี่ก็คือมันเทศห่อฟอยล์นะคะพร้อมที่จะเผาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำการเผามันเทศหวานแล้วนะคะเอาลงไปแบบนี้เลยนะคะเขาว่ากันว่าการเผามันวิธีนี้นะคะจะทำให้มีกลิ่นหอมโดยที่ไม่เสียเนื้อของมันนะคะถ้าเราเผาแบบวิธีปกติเนื้อเปลือกนอกก็จะไหม้เราก็ต้องแกะทิ้งก็จะเสียดายเนื้อมันนะคะวิธีนี้เราจะไม่มีส่วนใดได้ทิ้งเลยนะคะแกะฟอยล์ออกนะคะลอกเปลือกออกก็สามารถกินได้เลยนะคะและนี่ก็คือมันเทศหวานที่เผาสุกแล้วนะคะทีนี้เราจะมาแกะดูข้างในว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่คือมันเผาห่อกระดาษฟอยล์ซึ่งเป็นมันเทศหวานจากประเทศญี่ปุ่นนะคะโอ้นี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคือมันคือถึงแม้ว่าเขาจะมีไหม้บ้างแต่ก็ไม่ได้ไหม้มากนะคะก็จะหอมมันก็จะไม่ได้ไปโดนขี้เถ้านะคะก็จะสะอาดกว่ากันนะคะเราจะบีดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงก็ร้อนอยู่นะคะขออนุญาตใช้ช้อนกับมีดก็แล้วกันนะคะเพราะยังร้อนอยู่
นี่นะคะสีเหลืองน่ารับประทานเลยร้อนๆสุกนะคะนี่คือมันเผามันเทศเผานะคะห่อกระดาษฟอยล์มันเทศญี่ปุ่นหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะจะได้ดูใกล้นี่นะคะแล้วก็จะรอให้เย็นสักหน่อยนึงนะคะก็จะแกะเปลือกรับประทานได้เลยอร่อยมากเลยค่ะ